สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นงานแพ็คเครื่องส่งกับลูกค้านะครับโดยปุ่มกดทางร้านจะเอาใส่ถุงซิปแล้วก็ใส่ไว้ในโฟมชุดแบบนี้นะครับโฟมจะมี2ด้านด้านละ2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวเครื่องเราก็จะห่อด้วยบับเบิ้ลอีก1ชั้นนะครับโดยบับเบิ้ลด้านท้ายเครื่องนะครับจะรองอยู่ที่5ชั้นนะครับแล้วก็ทำการติดสก็อตเทปไว้1จุดนะครับการห่อไม่จำเป็นต้องห่อหนานะครับไม่มีผลถ้าเราห่อถูกมุมของมันมันก็จะป้องกันตัวมันเองนะครับให้เราเชื่อไว้เสมอว่าขนส่งโยนทุกขนส่งนะครับการแพ็คที่ดีก็จะช่วยป้องกันงานของเราที่ส่งไปนะครับได้ 100% หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่มันหล่นด้วยนะครับอันนี้ผมจะแรปด้วยเทป2รอบนะครับแล้วก็ตามด้วยด้านข้างจะเป็นตัว S นะครับผมจะห่อเป็นมาตรฐานแบบนี้ทุกเครื่องนะครับรับรองว่าถึงลูกค้าปลอดภัยแน่นอนครับอันนี้ให้เป็นแนวทางในการแพ็คกิ้งส่งมานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ